คำความล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้แก่มนุษย์เมื่อผนวกทองคำเข้ากับงานช่างศิลปะและความประณีตจึงกำเนิดเป็นชิ้นงานที่มากด้วยคุณค่างดงามเหนือกาลเวลาทองสุโขทัยถือเป็นตระกูลช่างทองโบราณแหล่งหนึ่งของไทยมีแหล่งกำเนิดที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยด้วยลวดลายแบบโบราณผสานเอกลักษณ์ของการลงยาทำให้ทองสุโขทัยเป็นงานศิลป์สูงค่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครูสมสมัยเขาเหินคือครูผู้สืบทอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้ทองสุโขทัยงดงามจับตาเป็นที่ยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้ครูสมสมัยสืบทอดการทำทองสุโขทัยจากบิดาคุณพ่อเชื้อวงใหญ่ผู้มีอาชีพรับจ้างทำทองรูปพรรณมาตั้งแต่ยังเด็กด้วยความรักในงานศิลป์และความมุ่งมั่นภาคเพียรทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีฝีมือดีเป็นที่ยอมรับพ่อเขาฝึกมาจากคนจีนน่ะเขาอพยพมาก็เจอกับพ่อเขาก็บอกว่าขอให้เราพักอยู่ด้วยได้ไหมแล้วเราจะสอนวิชาทำทองให้พ่อเขาก็บอกอ่ะตกลงพอสงครามสงบเขาก็กลับเขาก็พัฒนาของเขาเองอ่ะเขามีหัวอยู่แล้วนะก็ชอบทางนี้แล้วท่านก็ทำมาเรื่อยประมาณอายุ19ทำเครื่องมืออะไรทำเองด้วยตอนแรกเขาก็สอนพี่คนโตก็หัวไม่ค่อยดีพ่อก็บ่นเลยบอกว่าไม่สอนแล้วเหนื่อยความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนับเป็นพื้นฐานดีที่ทำให้ครูสมสมัยได้พัฒนาต่อยอดชิ้นงานให้มีเอกลักษณ์แตกต่างจากงานทองของแหล่งอื่นๆและบ้านทองสมสมัยก็นับเป็นต้นกำเนิดของทองสุโขทัยแห่งศรีสัชนาลัยซึ่งมีกำลังใจจากทุกคนในครอบครัวรวมกันรังสรรค์ชิ้นงานอันวิจิตรครูได้พัฒนาเอกลักษณ์ของทองสุโขทัยโดยใช้ทองคำ 99.99% มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอันวิจิตรตามแบบของทองโบราณที่ขุดค้นพบทำให้ได้ชิ้นงานสีเหลืองจำปาสวยแปลกตาแตกต่างจากทองเปอร์เซ็นต์ต่ำส่วนลวดลายของชิ้นงานจะมีทั้งที่เป็นลายโบราณเช่นลายพิกุลฝอยลายเครือวันและที่สำคัญคือลายสามเสาซึ่งเป็นลายโบราณที่ครูเป็นผู้นำกลับมาทำใหม่ด้วยการแกะแบบจากสร้อยโบราณและสามารถถักได้มากถึง20เสาโดยคงความประณีตงดงามไว้ได้อย่างครบถ้วนและด้วยความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความต้องการพัฒนาชิ้นงานให้สวยงามมากยิ่งขึ้นครูสมสมัยจึงได้พัฒนาลวดลายประยุกต์ขึ้นเช่นลายประจำยามลายผ่าหวายทรงเครื่องหรือลายเกลียวเชือกเป็นต้นทอง99ค่ะ99แล้วก็ลวดลายเป็นแบบโบราณนะคะสีจะสวยสีเป็นสีจำปาเลยลวดลายมันก็มีหลายแบบนะเป็นลายเครือวันเนี่ยเยอะลายเครือวันแล้วก็ลายพิกุลเนี่ยเยอะทำได้มือค่ะถักร้อยได้มือช่วงนั้นก็ดังมากนะโอ้โหตั้ง30ปีแล้วอ่ะเขาชอบที่เราทำด้วยมือเป็นเจ้าแรกเลยทองสุโขทัยของครูสมสมัยจะพิถีพิถันนับตั้งแต่การเลือกใช้ทอง 99.99% นำมาหลอมด้วยความร้อนสูงและเทลงในรางเหล็กตามขนาดที่เหมาะสมกับแต่ละชิ้นงานจากนั้นจึงนำก้อนทองไปรีดด้วยเครื่องให้ได้ขนาดและความบางตามที่ต้องการรูปทรงของจี้จะถูกวาดลงบนแผ่นทองที่เตรียมไว้แล้วจึงตัดด้วยกรรไกรให้สวยงามด้วยมือที่แม่นยำผนวกกับความชำนาญที่คลุกคลีกับการทำทองรูปพรรณมาเป็นแรมปีเบ้าไม้กับลูกเตี๋ยมจะถูกใช้เพื่อตีให้จี้มีมิติขึ้นและตกแต่งขอบเล็กน้อยก่อนนำไปขึ้นลายลายเครือวันนับเป็นลายโบราณหนึ่ง
ที่มีความงดงามด้วยลายเส้นครูจะจัดวางเส้นทองลงบนแผ่นจี้ให้เป็นไปตามลวดลายที่กำหนดความร้อนจะละลายน้ำประสานทองเพื่อเชื่อมเส้นทองกับแผ่นจี้ให้ติดแน่นแต่ละเส้นทองที่คดโค้งไปตามลวดลายบ่งบอกถึงความชำนาญและการรังสรรค์ชิ้นงานในเชิงช่างชั้นสูงอย่างแท้จริงเมื่อได้ลวดลายเครือวันและส่วนประกอบของลายครบถ้วนครูจะแต่งเติมรายละเอียดโดยการใช้เลื่อยฉลุบรรจงตัดเนื้อทองในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปทำให้ชิ้นงานดูโปร่งมีมิติและสวยงามมากขึ้นจากนั้นจึงติดอุบะโดยรอบเพื่อให้ชิ้นมีความพริ้วไหวสมบูรณ์ขึ้นแล้วจึงนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำกรดและน้ำยาล้างที่มีส่วนผสมของดินประสิวสารส้มและน้ำทำการคั่วอบเพื่อให้ชิ้นงานให้สีเหลืองนวลขึ้นนำไปต้มในน้ำยาล้างอีกครั้งแล้วจึงขัดด้วยลูกประคำดีควายล้างให้สะอาดนำไปอบให้แห้งจะได้ชิ้นงานที่พร้อมนำไปลงยาเป็นขั้นตอนสุดท้ายการลงยาหรือการลงสีนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทองสุโขทัยสีที่ใช้มี3สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งเป็นสีสังเคราะห์ที่เหมาะสมกับการลงบนผิวทองคำทองสุโขทัยแวววาวอร่ามตาด้วยสีเหลืองทองมาคุณค่าด้วยฝีมือเชิงช่างชั้นสูงสมกับเป็นงานประณีตศิลป์ที่ควรค่าแก่การยกย่องถ้าใครมาฝึกแล้วก็สอนให้หมดอ่ะร้านทองเขามาฝึกเราก็สอนให้เขาอยากให้อยู่สืบสานไปต่อฮะเพราะอีกหน่อยเราทำไม่ได้แล้วก็ให้เขาอย่าไปให้มันตายไปก็ภูมิใจที่เราได้สืบสานงานทองสุโขทัยเนี่ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้สืบสานต่อจากเราไปค่ะครูสมสมัยเขาเหินมิได้เป็นเพียงครูช่างแต่เป็นทั้งผู้ให้ผู้สร้างสรรค์ผู้ริเริ่มและผู้สืบสานงานช่างทองสุโขทัยไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชมคุณความดีเหล่านี้ทำให้ครูสมสมัยสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน